โอเควันนี้อยู่ในบูธอินเทลน้องชื่ออะไรครับผมชื่อฟุกครับผมน้องฟุกเดี๋ยววันนี้น้องจะมาขายนุกแคนยอนให้เราให้ผมสกาวแคนยอนโอเคขายของเลยขายจุดเด่นอะไรบ้างจุดเด่นก็จะมีขนาดเล็กครับผมแล้วก็พกพาสะดวกแล้วก็ประสิทธิภาพของมันก็คือเป็น i7 ของ Gen 8ครับผมความพิเศษของแคนยอนคืออะไรมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับมันเป็นการเอาชิปประมวลผลของ Radeon นะครับผมมาร่วมอยู่ในชิป Intel. ของ Intel เลยประสิทธิภาพการ์ดจอนี่ประมาณไหนครับผมก็เกือบเทียบเท่า1060เลยครับโอ้ยวิ่งบีกัน1060มาเลยแล้วด้วยไซส์แค่นี้เรื่องความร้อนจะมีปัญหาไหมไม่มีมากครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นฮีทซิงค์ทั้งหมดเลยจะสามารถระบายความร้อนได้ดีครับตรงนี้จะเป็นฮีทซิงค์แล้วจะระบายลมออกด้านหลังไปเลยครับเดี๋ยวนะคือข้างบนนี่คือเป็นฮีทซิงค์เลยเหรอครับผมอันนี้ตรงฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะมีพัดลมระบายออกไปด้านหลังนี้เลยครับจะไม่ร้อนมากเลยครับเพราะว่าก็นี่ก็เปิดเล่นมาตั้งแต่เริ่มงานเลยครับก็จะมีคนเข้ามาเล่นตลอดก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องอุณหภูมิก็คือตาสเปคการ์ดนี่คือเราขายกับสเปคนี้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับเป็นสเปคตามนี้เลยครับเป็น Intel i7 8809G ครับผม SSD 480GB อันนี้เดี๋ยวผมถามนิดนึง SSD ผมเราสามารถเปลี่ยนหรืออัปเกรดได้ไหมอัปเกรดได้ครับเพราะว่ามี SATA รองรับของ M.2 ด้วยครับ2ช่องแล้วก็มีเพิ่มแรมได้ด้วยจนถึง 32GB ครับอันนี้ใส่ NVMe ได้ไหมได้ครับได้ NV ได้ด้วยได้ครับผมรองรับครับ2ช่องครับราคาเท่าไหร่นะ30,000เริ่มต้นประมาณ 35,900 บาทครับอันนี้ราคาแล้วแต่บูธจะไม่เท่ากันใช่ครับ 35,900 ประกัน3ปีครับผม3ปีนี่คือแล้วเวลาการเคลมเคลมยังไงคือเคลมหน้าร้านหรือว่าเราเคลม Intel อันนี้น่าจะต้องติดต่อทาง Intel ครับอ๋ออันนี้เป็นของเพียงของ Intel ของ Intel ครับเคยได้ยินว่าประกัน Intel นี่ดีงามมากคือมีปัญหาปุ๊บก็ติดต่อเข้า Intelเขาก็ใบบุ๊กมาให้แล้วก็ปริ้นแตะส่งเคมอันนี้ที่ผมตอนรอบแรกที่เราเคยไปดูแล้วรอบนึงเขาบอกว่าไอไฟตรงเนี้ยเปลี่ยนสีได้ครับแล้วก็ไฟตรงโลโก้ตอนนี้ก็เปลี่ยนได้แล้วก็ไฟ3สีนี่ก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยตรงนี้1จุดนะครับ1จุด2จุด3จุดแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้หมดเลยครับซึ่งการเปลี่ยนก็จะอยู่ที่แอปพลิเคชันของมันนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็จะเซตได้ตามนี้เลยครับเปลี่ยนได้เป็นจุดตัวนี้ต่อได้กี่จอนะสูงสุดรองรับถึง6จอเลยครับ6จอ6จอแม่เจ้ากับเครื่องแค่นี้ใช่ครับราคาก็ถือว่าคุ้มค่าครับเพราะมันเพียงแค่ 35,900 น้องเขาใช้คำว่าเพียงแค่ 35,900 เฮ้ยสำหรับผมค่าสเปคนี้ผมก็ 35,900 ก็อย่าไปคิดมันมากเลยเพราะถามว่าโน้ตบุ๊กได้มีอาเครื่องนึงก็ต้องสี่ต่อให้1060ถูกสุดก็เถอะคุณก็ยังไม่ได้ฟังก์ชันที่มากขนาดนี้โอเคไงขอบคุณน้องมากนะครับผม